โครงการบ่อก๊าซชีวภาพที่บ้านทับไฮอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการสินภูห้อมของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ซึ่งเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานในครัวเรือนซึ่งช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มโดยมีชุมชนโดยรอบพื้นที่ได้รับประโยชน์แล้วกว่า200ครัวเรือนชุมชนของเราเองบริเวณรอบฐานผลิตของเราเนี่ยก็รวมกลุ่มกันเพื่อนำมูลสัตว์หรือว่าสิ่งของเศษเหลือเนี่ยไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการหุงต้มในส่วนของปตท.สผ.เองที่นี่น่าจะเป็นต้นแบบซึ่งเราก็กำลังจะขยายต่อไปลดค่าใช้จ่ายแล้วก็กำจัดขยะกำจัดกลิ่นได้แล้วก็ยังได้ปุ๋ยด้วยนะครับนอกจากนั้นปตท.สผ.ได้นำชาวบ้านทับไฮตำบลแสงสว่างอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีไปถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องบ่อก๊าซชีวภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ปฏิบัติการของปตท.สผ.ที่เมืองทวายประเทศเมียนมาเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาขยะในชุมชนเปลี่ยนให้เป็นพลังงานก๊าซชีวภาพในราคาประหยัดและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะในส่วนของพม่าที่ไปส่งเสริมเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็เนี่ยก๊าซแทนที่จะเอามาเป็นก๊าซหุงต้มอย่างเดียวเราก็สามารถผลิตปุ๋ยได้ด้วยตอนนี้เขาจะต้องดูว่าบ่อที่ไปสาธิตเนี่ยมันได้ผลขนาดไหนหลังจากที่ชาวบ้านมาดูแล้วมันไม่มีปัญหาให้ชาวบ้านเขาถ่ายทอดกันเองนะครับมันถึงจะเกิดผลปตท.สผ.ให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่และยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน